ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะจะดูแลทำไมเร็วนั่นล่ะครับโอ้โหไหนว่าเป็นห่วงไงครับจะตามมาดูแลคนกอย่าไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องดูแลอะไรแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยบริการเขาล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนั้นน่ะฉันกลับไปทำงานของฉันดีกว่าเดี๋ยวฉันออกไปรอที่หน้าปากซอยนะแกมารับฉันด้วยคุณอะไรหรือเปล่าก็ย่าจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสภาพที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างข้างเธอยังยืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดอยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันเธอปลอดภัยจะรุนร้ายแค่ไหนอย่างไรก็จะรักจะดูแลเธอจนกว่ามีคนมาดักทำร้ายกอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นพวกที่มาดักจับตัวผู้หญิงไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปขายนะผมว่าเราน่าจะแจ้งตำรวจไว้จำหน้ามันได้ไหมกอย่าชายผิวขาว
ตัวสูงสูงอายุไม่น่าจะเกิน25ค่ะมีหนวดนิดๆแล้วก็ใส่ต่างหูด้วยค่ะใส่แจ็คเก็ตสีน้ำตาลใช่ไหมจ๊ะค่ะคนนั้นแน่ๆเลยคุณดาราแสดงว่ามันต้องไม่ใช่โจรธรรมดาแต่มันตั้งใจมาที่นี่ใช่ค่ะคุณนุแต่นี่ยิ่งเขาโทรนัดกับใครสักคนนะคะบอกให้เขามาที่บ้านหลังนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ปลอดภัยแล้วครับก่อย่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะกลับบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เราจะกลับกันทั้งหมดนี่แหละจ้ะบ้านนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับใครทั้งนั้นน่ะจนกว่าเราจะรู้นะว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครและเขาต้องการอะไรบุญสร้อยช่วยเก็บของครับคุณแม่คะคุณแม่รับสิวะโอ้ยไอ้เหี้ยตัวดีจอมวางแผนมึงอย่ามาทำแบบนี้กับกูนะมึงฮัลโหลไอ้เหี้ยทำไมเป็นแบบนี้ฉันต้องถามพี่มากกว่านะแต่แค่จัดการผู้หญิงคนเดียวเนี่ยทำไมทำพลาดแกหลอกฉันน่ะแกบอกให้ฉันไปกำจัดก้างขวางคอแกแต่แกไม่บอกฉันว่ามันคือนางกอย่าแล้วมันจะเป็นอะไรไปเป็นสิวะก็มันรู้จักฉันไงรถใกล้แค่นั้นน่ะมันจำฉันได้แน่ป่านเนี่ยมันแจ้งตำรวจแล้วฉันซวยแน่ไม่หรอกนะมันจำพี่ไม่ได้มันความจำเสื่อมฮะอะไรนะจำเสื่อมขนาดตัวเองมันยังจำไม่ได้เลยแล้วพี่เฮียจะไปทำเขาทำไมทำไมต้องให้พี่ไปกำจัดกอหญ้าเรื่องมันยาวฉันจะกลับกรุงเทพละพี่ก็หลบไปสักพักอย่ามาเพ่งพ่านที่เขาเห็นล่ะเขาจำพี่ได้เดี๋ยวเรื่องจะยุ่งเข้าไปใหญ่เดี๋ยวสิพี่เฮียพี่เฮียฮัลโหลโหยพูดง่ายนักนะมึงลอยนวลกลับบ้านกูต้องตกงานแถมต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆง่ายไปไหมวะนางพญาก็ย่าฉันกลับก่อนนะคุณช่วยฉันอีกแล้วฉันก็บอกเธอแล้วไงเด็กโก้เธอจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีฉันเนี่ยกลับไปอยู่กับฉันนะไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไงเธอมีอะไรหรือเปล่าคนนั้นเขารู้จักฉันค่ะรู้จักเธอค่ะเขาเรียกชื่อฉันเขาเรียกชื่อฉันตั้งหลายครั้งเขารู้จักเธอแล้วตั้งใจมาทำร้ายเธอเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขารู้จักฉันแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องมาทำร้ายฉันอะไรเขาตกใจตอนที่เขาเห็นว่าคนที่เขากำลังจะทำร้ายคือฉันแสดงว่ามีคนส่งผู้ชายคนนั้นมามีคนสั่งฆ่าเธอThank you.
คุณหญิงขาคุณหญิงขาพวกเขามากันแล้วค่ะชื่นปลอดภัยดีแม่ฝีมือเธอใช่ไหมแม่พี่อ่ะคุณนายหญิงทำไมคุณนายหญิงพูดแบบนี้ล่ะคะลูกพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ชิดจะนุ่งโพงกันเล่าให้ฉันฟังหมดละคนพวกนั้นน่ะเขารู้ได้ไงว่ากอหญ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีคนปากป้องไปบอกแม่พี่จะต้องปากป้องไปบอกไอ้คนร้ายพวกนั้นถึงมาทำร้ายหนูกอหญ้าได้แล้วชิสนุพงเล่าให้ฟังหรือเปล่าคะเมื่อตอนที่เกิดเรื่องพี่เยแกเพิ่งขึ้นจากน้ำแกจมน้ำค่ะกับเอาชีวิตไม่รอดที่คุณอาหญิงไม่เป็นห่วงไม่ถามถึงแถมยังหาเรื่องแกอีกเหรอคะหลานไม่เข้าใจว่าทำไมคุณอาหญิงถึงได้จงเกลียดจงชังลูกพี่เยนะทั้งที่แกเป็นลูกเป็นหลานก็เพราะมันไม่ใช่ไงล่ะชื่ออย่าไปยุ่งกับฉันพี่เยียแกเป็นลูกของหลานไม่ว่าคุณอาหญิงจะยอมรับหรือไม่พี่เยียก็เป็นลูกของหลานแกเป็นสายเลือดของสิวาวงฉันจะบอกให้เธอเป็นรักคนผิดสักวันหนึ่งเธอจะต้องเสียใจแม่พี่เยียจำใส่กะลาหัวไว้นะฉันรู้นะว่าแกทำอะไรไว้บ้างฉันจะไม่ยอมปล่อยให้แกลอยนวลไปเด็ดขาดฉันนี่แหละจะเป็นคนจัดการแกเองคุณนายหญิงคุณแม่คะคุณแม่ต้องไม่เชื่อที่คุณยายเล็กพูดนะคะพี่ยังไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นจริงๆค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงค่ะคุณแม่แม่ต้องเชื่อลูกสาวของแม่สิจ้ะพี่ยังไม่ต้องกลัวนะลูกคุณยายเล็กทำอะไรหนูไม่ได้หรอกนะพวกคุณทะเลาะกันเพราะเรื่องหนูหนูเสียใจจริงๆค่ะมันไม่เกี่ยวกับหนูจากกอย่าคุณนายหญิงเนี่ยมีอคติกับลูกพี่เยอยู่แล้วแกจ้องจะจับผิดลูกพี่เยตลอดเวลาแต่คราวนี้มาหาว่าพี่เยให้คนมาทำร้ายหนูฉันว่ามันมากเกินไปนะมันเกินไปจริงคุณทำแม่พาจรินต้องรู้แน่ๆว่าเราเป็นคนทำไม่งั้นมันคงไม่กล้าพูดขนาดนี้ถ้าคุณพยาเป็นคนทำจริงๆแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงดีเนี่ยจะรีบร้อนไปหาคุณหมอทำไมล่ะจ๊ะคุณหมอนัดอาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอหนูอยากเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดค่ะหนูเชื่อว่าในอดีตหนูกับคนร้ายต้องเคยรู้จักกันมาก่อนฉันเข้าใจละเพราะถ้าหนูจำอดีตได้หนูก็จะรู้ว่าคนร้ายคือใครใช่ไหมค่ะคุณอาหนูคิดว่าหนูคงจะรู้ว่าคนที่อยากทำร้ายหนูคือใครและต้องการอะไรค่ะThank you.
ย่าอยู่ครับก่อย่าเป็นแค่เด็กกำพร้าจนๆคนหนึ่งผมไม่เข้าใจเลยว่าคนร้ายจะตามฆ่าเขาทำไมเหตุผลอะไรมันจะต้องมีเหตุผลแน่ๆเหตุผลนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันบอกไม่ได้แต่ย่าจะบอกให้อย่างเดียวว่าก่อย่ายังไม่พ้นอันตรายนะแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับผมเองก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าคนร้ายเป็นใครคนร้ายน่ะมันจะต้องโผล่หัวออกมาแน่ๆเมื่อมันรู้ว่าก่อย่าน่ะจำอดีตได้เมื่อนั้นมันจะลงมืออีกครั้งหนึ่งแล้วเราเนี่ยแหละจะเป็นคนจับมันเองแต่ไม่เข้าใจค่ะคุณหญิงนภาพูดอย่างกับว่าคนร้ายไม่อยากให้ก่อย่าจำอดีตของตัวเองได้อย่างนั้นล่ะค่ะเพราะมันรู้จักกับก่อย่าน่ะสิมันคงกลัวว่าถ้าความทรงจำของก่อย่ากลับคืนมาก่อย่าจะรู้ว่ามันคือใครเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็เลยต้องการที่จะปิดปากคุณก่อย่าก่อนที่เธอจะจำอะไรได้ใช่ไหมคะตกลงตัดสินใจแน่นอนแล้วใช่ไหมครับคุณก่อย่าค่ะถ้างั้นดีเลยครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนวิธีการสะกดจิตให้ฟังครับเชิญครับเดี๋ยวแกตามมาทำไมวะแกเข้าไม่ได้เราข้างนอกแต่ฉันต้องรู้นะเว้ยว่าแกทำอะไรกับก่อย่าบ้างอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างหมอกับคนไข้เว้ยแกไม่เกี่ยวไปมันไม่อันตรายแน่นะเว้ยเออรอที่ร้านละเอาอะไรของแกอีกวะไม่ใช่ออกมาแล้วเอิร์ทจำอะไรไม่ได้หนักกว่าเดิมด้วยหมอก็อาจจะจำแกไม่ได้อะนะแต่โน้นนะฉันรับรองเลยว่าปลอดภัยดีว่ะคุณอิดมันคงไม่มีอะไรหรอกค่ะให้ฉันทำเถอะฉันจะได้รู้สักทีว่าตัวเองเป็นใครแต่เธอสัญญากับฉันได้ไหมก่อย่าว่าถ้าฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับเธอเนี่ยเธอจำความได้ขึ้นมาเธอจะไม่โกรธไม่เกลียดฉันนะฉันต่างหากนะคะที่ต้องขอร้องคุณถ้าหากในอดีตฉันเป็นคนไม่ดีทำเรื่องไม่ดีคุณสัญญาได้ใช่ไหมคะว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะยังเหมือนเดิมสัญญานะสัญญาค่ะว่าไงพี่ขี้เกียจหมกอยู่แต่ในห้องเบื่อว่าจะไปต่างจังหวัดสักพักก็ดีนี่แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสิพะเยียจะไปไหนเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะพี่โทรมาทวงเงินค่าจ้างที่พะเยียบอกจะให้พี่นี่พี่ทำงานไม่สำเร็จยังมีหน้ามาทวงค่าจ้างอีกเหรอไอ้ที่พี่พลาดเนี่ยมันก็เพราะพะเยียนั่นแหละ
บอกพี่ว่ามีผู้หญิงแค่3คนแต่ไปเข้าจริงมีผู้ชายล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดพี่เสี่ยงไปแล้วนะงานเก่าพี่ก็กลับไปทำไม่ได้พะเยต้องเอาเงินไหมพี่แสนหนึ่งตามที่เราตกลงกันแต่ว่าฉันไม่มีแต่แล้วอย่าหนีนะรับรองพี่บุกถึงที่แน่ภายใน1ชั่วโมงหลังจากนี้ถ้าพี่ยังไม่ได้เงินแล้วก็เรื่องที่เราสมคบกันเก็บนางกอย่าถึงหูเสด็จแม่ไฮโซของพะเยแน่อย่านะพี่นพพี่นพพี่นพกอย่าผมอยากให้คุณหลับตาแล้วผ่อนคลายเมื่อผมเขย่ากระดิ่งหนึ่งครั้งคุณจะย้อนเวลากลับไปสมัยที่คุณยังเป็นเด็กและเมื่อผมเขย่ากระดิ่งอีกครั้งนึงคุณจะกลับมาอยู่ที่ห้องนีคนอะไรนิสัยไม่ดีผ่านเกเรที่สุดแล้วคุณเห็นอะไรอีกฝนตกฉันอยู่ในรถไปไหนแย่แล้วรถเบรกแตกกอย่าใจเย็นๆถอยห่างออกมาตอนนี้คุณไม่ใช่กอย่าแล้วห่างออกมาค่อยๆห่างออกมาคุณดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆคุณเห็นอะไรรถคว่ำมีคนบาดเจ็บนอนอยู่ที่พื้นกอย่าก่อย่าเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นอะไรที่